There's a lot of things I'm interested in, but if I have to consider doing that for work as a career, then I'm not sure. I have to think a lot about what I want to do as a career. But as a hobby, I would love to do so many things. แย่เราเขินอ่ะช่วยด้วยเขินจริงแย่เขินอะไรจ๊ะ miss your song covers I miss doing song covers too I miss singing to be honest I think I haven't sing for almost a year the last time that I sing on stage professionally was doing Big Mountain and then Star Olympics since the end of last yearก็คือแบบปีจะปีแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ร้องเพลงแบบจริงจังนะคะจะร้องเพลงไม่เป็นแล้วเนี่ย I feel like I can't sing anymore The blush on your cheek looks so good not gonna lie haha thank you it's from Fee the Korean brand I am your fan since 2 years ago ลองทัวร์เนอร์แพ็คของทอยเดนยังแต่ว่าเพื่อนอ้ายอะลองตัวสีเขียวมันมีสีฟ้ากับสีเขียวใช่ปะเพื่อนบอกว่าลองสีเขียวซื้อมาจากเกาหลีแล้วเพื่อนไอชอบมากใช้หมดกระปุกเลยอยากลองเหมือนกันว่าจะสั่งพรีออเดอร์มานะคะตัวสีฟ้าแอบรู้สึกว่าเฉยๆแบบเติมความชุ่มชื้นเติมน้ำให้หน้าแต่ว่าปกติหน้าไม่ได้แบบขาดความชุ่มชื้นมากก็เลยคิดว่าอยากลองสีเขียวมากกว่าที่เป็นช่วยแบบปลอบประโลมอะไรอย่างนี้ Lip Violet FRD ไหมดีชอบมากไอชอบมากเลยแต่ว่ามันจะเป็นลิปแมตต์นะคะคือถ้าใครที่ไม่ชอบทาลิปแมตต์อะอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ส่วนตัวอ้ายก็ทาแค่เอาสีแล้วก็ถ้าอยากได้ความโกลว์อยากได้บำรุงก็ทากลอสเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าสีสวยมาก Why is Al Hobo Celine shoulder bag? For me personally, I like YSL more. As a brand, as a whole, I feel like I like YSL more. The concept.The aesthetics. I feel like YSL is also more classic, more timeless. อยากเห็นแต่งหน้าครูโทนบ้างเออไม่ค่อยแต่งหน้าครูโทนเลยอะนานมากแบบนานๆทีจริงๆเสื้อนี้ของ Brandy ค่ะ Brandy Melville.How are you? I'm great, thanks. ป้าอยากลิปนิวโทรโทนได้ไหมนิวโทรโทนตอนนี้ที่ไอชอบคืออยู่ในกระเป๋าตัวที่แบบช่วงนี้ใช้บ่อยมากเลยนะแบบนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้พกออกไปข้างนอกมาแล้วค่ะแล้วยังไม่ได้แบบลืมกระเป๋าอันนี้เป็นของฟรีชอบพี่ก็เสื้อ Brandy Melville ค่ะ How to walk in closet ได้ไหมเอาจริงๆทุกคนแบบบอกให้ไอ้พาทัวร์หลายรอบแล้วนะไม่เคยได้ลองสักทีเอาวันนี้เลยดีไหมแต่ว่าแบบของเต็มห้องเลยตอนเนี้ยก็จะหลบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนต้องการก็สามารถทำได้แต่แค่วันนี้จะลบนิดนึงแต่งหน้าโทนอะไรไอ้ว่าแต่งนิวทรัลโทนนะแบบนิวทรัลเอ็นไปทางวอร์มนิดนึงคือมันไม่ได้วอร์มโทนจ๋าถ้าไอ้สามารถเปลี่ยนสีลิปได้แบบถ้าทาลิปคูลโทนเนี้ยมันก็จะมีความนิวทรัลกว่านี้แต่วันนี้ทาลิปแบบติดวอร์มนิดนึงมันก็เลยจะดูวอร์มโทนนะคะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่หุ่นดีมากหนักตอนนี้หนักจะ50แล้วน้ำหนักขึ้นแล้วก็สูงกว่า70ค่ะน่ารักจังค่ะไม่มีถ่ายละครหรอกค่ะน่าจะถ่ายช่วงแบบปลายปีนี้แล้วค่ะฟรีสีอะไรสีสกอตช์ 30% บ้านสวยค่ะขอบคุณนะคะ Which shade from Fee ค่ะ It's the shade called Scotch but it's the 38% version ตอนนี้ทาฟรีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่วันนี้ทาตัวนึงวันนี้ทาของ Equal Mall ของเกาหลีเหมือนกัน Equal Mall แต่ว่าตัวนี้แบบราคาถูกกว่าอีกมั้งถ้าจำไม่ผิดฟรีแพงกว่าฟรีน่าจะประมาณแบบ400-500หรือเปล่า
จำไม่ได้อะเพราะสั่งมานานมากแต่ว่าอีโคมอลนี่แบบ 2-300 อะ blush on ของอะไรอันนี้ของฟรีเหมือนกัน blush on ก็ของฟรีห้องสวยมากอยากทำตามเลยไปทำตามกันเลยทุกคนแบบนี้เป็น walk in แล้วก็มีไอแลนด์เก็บของตรงกลางไอแลนด์อันนี้ดีแบบแต่ว่าต้องเป็นคนขยันเก็บกวาดนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่ขยันแบบอ้ายเงี้ยคือแบบ 3-4 วันจะจัดของทีนึงเพราะฉะนั้นช่วงวันที่ยังไม่ได้จัดอ่ะมันก็จะมีของกองอยู่ตรงไอแลนด์เยอะก็จะลกมิสสีผมสวยมากขอบคุณนะคะพี่อ้ายโทนเนอร์แพทนิมลี่สีขาวลดสิวไหมรู้สึกว่าเขาจะมีสีชมพูฝาชมพูอันนั้นนะเป็นสูตรสำหรับสิวเลยถ้าสีขาวเนี่ยเป็นเหมือนแบบช่วยผัดเซลล์ผิวเบาแบบอ่อนโยนแบบสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ได้รุนแรงแต่ว่าน่าจะไม่ได้ทาร์เก็ตเรื่องสิวโดยตรงอะคิดว่านะเพราะว่าตัวไอ้อะไม่เคยลองตัวสีชมพูที่เป็นเรื่องสิวแต่ว่าก็มีใช้สีขาวสลับกับสีเขียวชอบทั้งสองอันชอบบทพี่ทุกเรื่องเลยน่ารักโอ้ยขอบคุณนะคะไม่ได้เล่นซีรีส์นานแล้วนี่ยังจำได้อยู่ไหมไปไหนไหมไม่ได้ไปเลยอยู่บ้านWill you do some movie? Want to see you on a big screen? I don't think so. Not soon. อยากดูลายเล็บค่ะตอนนี้เล็บไม่มีอะไรเลยคือไอ้ทาสีอ่อนมากแล้วก็เล็บจริงเริ่มงอกออกมาแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้ลิปอันนี้อ๋อคืออีโคมอลค่ะสี115 Barrelจะทาให้ดูแป๊บหนึ่งเป็นแบบนี้เหมือนไหมอยู่บนปากก็ตรงอยู่นะพี่แอนสูงสุดในวงหรือเปล่าคะสูงเท่าพี่แจนค่ะสูง170เหมือนกันแต่อันเนี้ยแบบสวยมากทุกคนแล้วก็ราคาดีอะแบบ 2-300 อะใช้ได้นานแล้วก็สีสวยใช้ได้แบบ everyday วันนี้ก็ทาอยู่นะแต่วันเนี้ยคือเลเยอร์หนาหน่อยถ้าลงหนาๆลงแบบเต็มปากอะมันก็จะชัดแต่ว่าถ้าวันไหนที่ไม่ได้แต่งหน้าจัดมากอะลงแค่แบบนิดเดียวแล้วก็เบลนด์เบลนด์เอาก็สวยเลย I love your acting really wish you could get a character that allows you to shine more oh thank youI mean, any character is valuable. ลิปของอะไรเบอร์ไหนของ Ecomall ค่ะ115 EQUMAL แล้วก็115เบอร์115 Barrel เคยลองแต่งคูโทนไหมคะยังไม่เคยเห็นคุณไอ้แต่งเลยเคยลองแต่งอยู่2ครั้งแต่ว่าไม่ได้แต่งออกไปไหนนะก็แบบแต่งถ่ายคลิปแบบถ่าย TikTok นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยแต่งคูลโทนออกไปข้างนอกเพราะรู้สึกว่าคือถ้าแต่งคูลโทนแบบแค่ถ่ายรูปถ่ายคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยทำคอนเทนต์นิดหน่อยได้แต่ว่าถ้าแต่งคูลโทนออกไปใช้ชีวิตอะไอ้รู้สึกว่ามันไม่ได้เข้ากับบุคลิกความเป็นอ้ายอะสไตล์คูโทนนะคือโอเคถ้าแต่งแล้วก็แบบถ่ายรูปอยู่แค่ตรงหน้าแบบอะไรเงี้ยเป็นภาพนิ่งหรือแบบสั้นๆนะได้แต่ว่าถ้าแต่งออกไปใช้ชีวิตที่เราต้องแบบพูดคุยกับผู้คนโชว์ความเป็นตัวเราบุคลิกเราวิธีการพูดจาแต่งตัวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคูโทนไม่ค่อยเข้ากับอะไรเงี้ยไม่รู้อะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยแบบยังดูเป็นเรากว่าไม่ดูหวานจนเกินไปอะรู้สึกว่าคูโทนมันแบ๊วไปหน่อยสำหรับอะไรคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่าเกลียดนะคือแต่งคูโทนไอ้ก็ไม่รู้สึกว่าแบบโหแต่งไม่ได้เลยหน้าหมองอะไรเงี้ยไม่คือไอ้รู้สึกว่าไอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอ่ะเป็นซีซันอะไรไอ้ที่ให้ทำไอ้ color analysis อะไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นคูโทนวอร์มโทนออทัมซัมเมอร์อะไรเงี้ยคือไม่รู้เลยไม่เคยทำแล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบชอบสีไหนก็แต่งสีนั้นแต่ว่าถ้าให้แต่งคูโทนออกมาใช้ชีวิตแค่รู้สึกว่าพอแต่งคูโทนเราดูหวานขึ้นน่ะมันดูแบบดูเด็กอะดูแบลขึ้นแล้วก็ไม่รู้อะไม่เหมาะกับเราอะความเป็นเรา
เคยสอบ CUTEP ไหมคะไม่เคยค่ะไอ้สอบ IELTS ไม่ได้ก็เลยไม่ได้สอบ CUTEP ใช้ Rare Beauty Lip Oil เทียมไหมคะยังไม่เคยลองเลยไม่จริงๆเหมือนไอ้จะไม่ได้มี product อะไรของ Rare Beauty มีแค่ blush กับแปรงของ Rare Beauty นอกนั้นไม่ได้ใช้อะไรของ Rare Beauty เลยแบบนี้เข้ากับคุณไอ้มากแล้วค่ะใช่ไหมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าแต่งแบบที่เรามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นตัวเราอย่างเงี้ยจะสีอะไรก็ช่างมันเถอะจะสีสั้นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ก็มันก็เวิร์กสำหรับบางคนไง color analysis แบบสีสั้นต่างๆก็ช่วยแบบไกด์ช่วยแนะนำเราแต่ไอ้ว่าเวลาไปทำพวกนี้มันขึ้นอยู่กับคนที่เป็นคนทำให้เราปะแบบหมายถึงคนที่เป็นคนวิเคราะห์สีให้เราเป็นคน analyze ให้เราเพราะบางทีเราดูเองเราดูไม่ออกไงว่าแบบเครื่องประดับสีทองหรือสีเงินอันไหนสวยกว่านะบางทีเราดูเองเราดูไม่ออกอะหรือแบบชมพูแบบนี้กับชมพูแบบนี้อันไหนอยู่บนหน้าแล้วเราดูสวยกว่าอะไรเงี้ยเวลาไอ้ดูพวกคลิปที่เขาตัดมาลงเรารู้สึกว่าแยกไม่ออกอะคือไอ้แยกไม่ออกแบบเขาบอกอันนี้ดูหน้าไบรท์กว่าอันนี้ดูหน้าหมองกว่าอะไรเงี้ยคือไอ้แยกไม่ออกจริงก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราไปทำอะไรพวกนี้มันขึ้นอยู่กับคนที่เป็นคน analyze ให้เราอะเป็นคนวิเคราะห์ให้เราอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอะพูดถูกจริงไหม cause like even I ยังดูเองยังเรายังงงเลยแล้ว how can we be so sure ว่าเขาแบบไม่งงไอ้พูดถูกเรื่องปะทุกคนเข้าใจที่ไอ้บอกไหมสำหรับ IELTS ได้ overall เท่าไหร่คะ7.0 ค่ะสอบ2รอบรอบแรกได้ 6.5 นะคะแต่ว่า2รอบแบบ1เดือนถัดไปอะคือจองไว้ตั้งแต่เหมือนจองไว้ต้นปีแล้วก็สอบกลางปีนะคะ2รอบประมาณนั้น no actually จองไว้ประมาณเดือน3เดือน4แล้วก็ไปสอบช่วงปลายปี2รอบติดกันคิดจริงๆอ่ะทุกวันนี้ยังแอบนั่ง regret อยู่เลยว่าถ้าตั้งใจอ่านหนังสือกว่านี้น่าจะได้เยอะกว่านี้เพราะตอนนั้นแบบติดเล่นไปหน่อยนะคะติดชิล อยากให้ทำ face makeup ค่ะได้เลยแต่ว่าวันไหนจะมาทำ face makeup ใน category ไหนคะหรือว่าแบบอะไรก็ได้ตอนนี้มีซีรีส์ไหมรอติดตามอยู่นะคะยังเลยแต่ว่าน่าจะมีแบบช่วงปีหน้าวันนี้งานผิวของอะไรของ Hera คุชชั่นใหม่ Hera ที่เจนนี่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะดีมากนี่อันไม่ได้ลงแป้งนะคือถ้าดูเห็นเนี่ยอาจจะมีแบบตรงที่ถ้าลงแป้งอาจจะสวยกว่านี้นะช่วงข้างจมูกแต่วันนี้คือแบบยังไม่ได้ลงแต่สวยมากฟินิชดีมากติฝรั่งเศสชื่อยี่ห้ออะไรนะคะ Violet FR ค่ะ VIOLETTE แล้วก็ FRน้ำหอมที่ชอบช่วงนี้หรอเพิ่งกดสั่งน้ำหอมใหม่อีกแล้วต้องหยุดได้แล้วคือตอนนี้ไอ้มีน้ำหอมเยอะมากอันที่ยังไม่ได้แกะเลยก็เยอะมากแต่แบบเวลาเห็นน้ำหอมที่มันดูน่าใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันหยุดตัวเองไม่ได้มันต้องการจะมีไว้ก็เลยลองสั่งยี่ห้อใหม่ไปชื่อเฟลอร์นะคะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยดังในไทยเท่าไหร่แต่ว่าที่ต่างชาติก็ถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งน้ำหอมที่ดังอยู่นะคะชื่อเฟลอร์เพิ่งกดสั่งไปยังไม่มาอยากรู้เหมือนกันว่าแบบจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะถูกใจแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยช่วงนี้น่าจะเป็นเรปลิกาแบบนั้นอันนี้เป็นน้ำสีแบบอมฟ้ากลิ่นแบบสะอาดกลิ่นไม่เวียนหัวไม่หนักไปใช้ได้ทุกวัน unisex everyday use ชื่อกลิ่นว่า when the rain stops นะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบเหมือนฝนเพิ่งหยุดตกอะไรเงี้ยฟิลนั้นเป็นลูกครึ่งจีนเกาหลีหรือเปล่าไม่เลยค่ะคนไทยแท้เลยพี่เคยเล่นนางไอใช่ไหมคะใช่แล้วย
ยังจำได้อีกหรอหน้าไม่เหมือนเดิมแล้วมั้งขับมอเตอร์ไซค์เป็นไหมไม่เป็นแต่งงานผิวดีมากเลยจริงหรอขอบคุณนะคะคุชชั่นดีอะคุชชั่นเขาเลิศมีงานผิวที่แนะนำหรือชอบใช้ทุกวันเป็นประจำไหมจริงๆคือช่วงนี้มีคุชชั่นที่ชอบเยอะมากจนแบบไม่ได้ใช้ตัวเดียวไม่สามารถใช้ตัวเดียวได้ทั้งอาทิตย์อะคือเหมือนแบบวันนี้อันนี้ละกันวันนี้อันนี้ละกันอะไรเงี้ยคือมันมีคุชชั่นที่ชอบหลายตัวมากในตอนนี้นะคะแต่ว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยใช้อันนี้ของ Hera รุ่นใหม่นี่วันนี้ด้วยชอบเหมือนกันทํา YouTube อยู่มั้ยคะช่วงนี้ไม่ได้ทํา YouTube เลยอ่ะแนะนำลิปมันหน่อยลิปมันแบบลิปบำรุงจริงๆเลยนะนี่ Fenty เป็นแบบลิปมาสWait, อ่านไม่ทันแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะวิตามินที่ทานหรอมีหลายตัวเลยดิถ้าพูดตอนนี้เดี๋ยวไลฟ์โดนแบนแน่เลยต้องทำคลิปเดี๋ยวทำคลิปรีวิวให้วันนี้ใช้ Blush ND01 ใช่ไหมใช่แล้วสีเดิมตลอดไปเดี๋ยวต้องคือถ้าหมดเนี่ยต้องซื้อซ้ำแน่ๆสีเนี้ยลิปสติกที่ทาได้ทุกวันสาวออฟฟิศราคาไม่แรงเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ได้เลยนะจริงๆแล้วอันที่ไอ้ใช้อยู่ของเกาหลี 2-300 EQUAL นะคะ EQUAL EQUAL ลองเสิร์ชดูมันมีร้านที่ขายอยู่ชื่อร้าน Daily Pal ใน TikTok Shopประมาณ 2-300 มี 2-3 สีเอ้ยมี4สีนะคะทั้งหมดสีที่ไอ้ใช้คือ115เหมือนชินเซคิองไม่รู้จักอ่ะหมายถึงว่าไอ้อาจจะรู้จักแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรบลัชของอะไรของฟี่ค่ะคือแพคเกจิ้งแย่มากน่าเกลียดมากแต่ว่านี่นะถ้าตอนที่ไม่เลอะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่อันเนี้ยมันเลอะอยู่นะคะมองไม่ค่อยเห็นอีโคมองใช่ไหมคะลิปแท้ทาใช่ค่ะ MAL นะไม่มีตัว I EQUMAL ลองเสิร์ชดูมีละครหรือผลงานอื่นให้ตามไหมตอนนี้คือแบบ full time TikToker เลยแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีซีรีส์ถ้าออนให้ดูน่าจะแบบเป็นช่วงปีหน้านะคะคิดถึงเพลงที่ไอ้ร้องคิดถึงการร้องเพลงเหมือนกันช่วงนี้ไม่ได้ร้องเพลงเลยลืมไปแล้วว่าการร้องเพลงคืออะไรจะร้องเพลงไม่เป็นแล้วในตอนนี้สกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวโผล่หรอพิริโตอันที่ไอ้แบบเพิ่งลงคลิปไปที่เขียนว่า new ที่หน้าปกเขียนว่า new skincare alert แล้วก็เป็นแบบแพคเกจิ้งสีเขียวๆอะเขียวขาวเซตนั้นอะคือช่วยเรื่องแบบคนที่มีผดที่แบบผิวหน้าไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยถ้าช่วงไหนที่หน้าไอ้ไม่แข็งแรงเริ่มมีผดมีผื่นมีความระคายเคืองขึ้นอะก็โยกไปใส่แบบเสร็จนั้นทั้งเซตเลยที่ไอ้แบบรีวิวในคลิปนั้นอะอันนี้คือ115ค่ะสีนี้สนิทกับน้องชายไหมสนิทเพราะว่าน้องชอบขอตังค์ขอเฟรมงานผิวคุชชั่นใหม่ได้ไหมคะเมื่อกี้หลุดค่ะได้เลยเฮราน้องเจนนี่จริงๆเขาเป็นพี่นะแต่ว่าเอ็นดูก็เลยเรียกน้องน้องเจนนี่คุชชั่นใหม่ของเทราจ่วยขอบคุณนะคะมีคนส่งกุหลาบให้คอนซามิตาอันยองอาเซโอนี่ฮาวนี่ไหมมีคนจีนไหมนี่ฮาวสวัสดีค่ะหนาวเปิดแอร์เย็นเกินเราแอร์แป๊บโอเคเฟสบลัชและลิปบลัชฟรีของฟรีเลย ND01 แล้วก็ลิปโหถ้าให้เลือกอันเดียวเลือกยากอะลิปอะเลือกไม่ได้อะอันเดียวอะ
ลิปเลือกไม่ได้จริงตำกันแดดซิปลิงตามพี่อ้ายเลยเป็นไงชอบไหมเป็นกันแดดคนไทยอันเดียวเลยนะที่อ้ายใช้อยู่อืมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์คนไทยที่ทำได้ดีพี่อ้ายกับพี่มาสวีทกันบ้างไหมคะสวีทไม่ค่อยแล้วป่ะนี่มันแบบจะเข้าปีที่6แล้วไงมันก็เลยไม่ค่อยได้สวีทแล้วอะหมดโปรแล้วไงไปทำอะไรมาจากที่สวยแล้วสวยขึ้นมากแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าเก่งขึ้นล้วนๆแต่จริงๆนะการแต่งหน้ามันเปลี่ยนเราเลยนะแต่ว่าคือไอ้รู้สึกว่าแบบความยุคมืดไม่มืดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องค่อยๆเรียนรู้เราต้องค่อยๆสวยขึ้นถ้าเราแต่ก่อนเคยน่าเกลียดกว่าตอนนี้หมายความว่าแบบถูกต้องแล้วเราโตขึ้นเราก็แบบเรียนรู้ลิปกี่อันก็ได้ที่ใช้แล้วชอบเลยค่ะว้าโหกี่อันก็ได้เลยเหรอย่าแล้วดิเลือกยังไงดีอ่ะนี่สีรุ่นนี้สีไหนก็ได้แล้วแต่สีไหนก็ได้เลยคือสวยหมดสวยทุกสีของฟรีแล้วก็ลิปออยล์เฟนตี้เท่านั้นรสสีไหนก็ได้กลิ่นไหนก็ได้ดีหมดลิปออยล์ยี่ห้อเดียวที่ใช้อยู่ตอนนี้เฟนตี้เท่านั้นอะไรอีกอะลิปแบบบำรุงที่มีสีเบาๆของต่างประเทศดีหมด Rose Summer Friday Tower 28ดีหมดเลยยี่ห้อไหนก็ได้สีไหนก็ได้สามอันนี้ดีหมดเนี่ยเห็นไหมมันเลือกยากไงว่าแบบจะต้องเลือกอันไหนอะลิปบำรุงสำหรับคนที่มีงบเยอะลาแมอันนี้ดีมากแบบใครที่เป็นสาวปากแห้งปากลอกปากแตกเอาอยู่จริงๆอ่ะวันที่ปากรู้สึกว่าแบบโหมันหนักมากตัวนี้คืออยู่จริงๆแต่ราคาแรงมากแรงมากๆโอเคมีอะไรอีกไหมมันเยอะอ่ะลิปอ่ะถ้าใครชอบพกแบบลิปสติกที่เป็นลิปสติก traditional ลิปสติกแบบแท่งเดียวนะนี่เลยทอมฟอร์ดเนื้อดีสุดไม่มีแล้วหมดแล้วพอแล้วดีกว่ามันก็แบบชอบกลางๆแล้วแต่ฟีลว่าวันไหนอยากใช้เป็นแบบไหนเฟสแป้งเหรอตอนนี้ชอบแป้งเฟนตี้กับแป้งรุ่นใหม่ของอาบลัสตอบทองบลัชฝุ่นแบบนิวทรัลเหรอโรมัน200มั้งอันเนี้ยแบบถูกมากดูอย่างนี้เหมือนไม่เห็นสีนะแต่ปัดแล้วสวยแบบปัดอันนี้ก่อนแล้วค่อยปัดสีที่เข้มขึ้นกว่านี้แบบตรงเนี้ยคือเอาอันเนี้ยลงกว้างๆอย่างนี้แล้วค่อยเอาสีที่แบบเข้มขึ้นมาลงตรงนี้ส่วนตัวถ้าวันไหนที่ไอ้จะใช้บลัชฝุ่นจะใช้คู่กัน2อันก็คือเอาเนี้ยลงกว้างๆแล้วก็เอาอันเนี้ยลงตรงแบบตรงนี้คู่กัน2อันสวยมากนิวทรัลที่แท้ทรูหนูใช้ทุกตัวทุกอย่างแล้วแต่กันแดดจึ้งมากจริงค่ะเออใช่กันแดดจริงๆของซิปลิงอะไปเที่ยวกับพี่แพทบ่อยไหมเออช่วงนี้ไม่ค่อยเลยไม่ค่อยได้เจอเลยลิปมันบำรุงปากเฟนตี้แล้วก็ลาแมงที่บอกไปเมื่อกี้แต่ว่าราคาแรงคุชชั่นตัวไหนเลือกติดทนบางเบาปกปิดด้วยนะคะคิดก่อนนะฟรีก็ดีแต่ว่าจะเป็นฟินิชแบบมีความโกลนิดเฮราก็ดีมากอันนี้จะแมตต์กว่าก็คืออันนี้จะอยู่ทนกว่าแมตต์กว่าอีกอันนึงอ่ะจะไม่อยู่ทนเท่าแต่ว่าผิวสวยแบบผิวโกลสวยใครมีงบขึ้นมาหน่อยก็ทอมฟอร์ด
ป็นแบบเซมิแมตต์นอกนั้นก็มีตัวที่ชอบเหมือนกันแต่รู้สึกว่าไม่ได้อยู่ทนขนาดนั้นถ้าเอาตัวรู้ทนก็แนะนำเป็น3ตัวนี้ไอ้ยี่ห้อที่ชื่อทีรุเธออะไรที่แบบทุกคนชอบกันในคุชชั่นตลับแดงอ่ะไอ้ไม่เห็นชอบเลยอ่ะเห็นดาราแต่งหน้าออกมาแล้วสวยมากมีทริคไหมโอ้ยขอบคุณนะคะทริคหรอไม่รู้อะมันต้องค่อยๆลองไปเรื่อยๆนะคือถ้าทุกคนย้อนไปดูแบบคลิปเก่าๆไอ้ก็ไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้นะเหมือนแบบก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆวิธีการแต่งหน้ามาหน้าทุกวันไหมมาหน้าเกือบทุกวันเลยอะยกเว้นแค่วันที่แบบขี้เกียจจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ทุกวันเลยเล็บตอนนี้เป็นอย่างนี้ต้องไปทำแล้วนะแบบงอกออกมาเยอะแล้วเริ่มเล็บยาวแล้วอันนี้เหมือนนิชาเลยอ๋อขอบคุณนะคะแสดงว่าสวยสิผิวมันหรือผิวแห้งคือแล้วแต่ช่วงเลยนะแต่ว่าช่วงหลังๆมันแบบบำรุงหน้าเยอะบำรุงดีผิวก็เลยไม่ค่อยแห้งแต่ว่าก็จะมันช่วงแบบส่วนใหญ่จะมันแค่ตรงช่วงเนี้ยอย่างเงี้ยตรงนี้ไปอ่ะไม่ค่อยเลยแต่ว่าเนี่ยตรงนี้เลยนะจะค่อนข้างมันหน่อยเคยใช้เอสพอร์ไหมยังไม่เคยเลยดีไหมเอสพอร์ดีไหมใช่มาสเตอร์ของอะไรหลายยี่ห้อมากหลายยี่ห้อสุดๆได้เสริมหน้าผากไหมไม่ได้เสริมหน้าผากเลยแม่ให้มาเหมือนแม่หน้าผากเหมือนแม่มากแม่ให้มาเยอะมากต้องแบบพยายามทำผมลงมาให้มันแคบลงเพราะว่าหน้าผากกว้างมากย้อมผมที่ไหนสีสวยมากโอ้ยจริงหรอจริงมันไม่รู้จะบอกทุกคนยังไงอะสิคือล่าสุดที่ไอ้เพิ่งลงไปอ่ะที่เพิ่งลงคลิปไปที่มีเขียนว่าแบบที่มีคำถามติดอยู่ข้างบนว่าไอ้ทำผมสีอะไรคือไอ้ใช้ของอันนั้นแหละน้ำยาย้อมอ่ะแต่ว่าด้วยความที่ผมไอ้อ่ะเคยฟอกมาก่อนเคยทำสีฟอกมาก่อนเมื่อปีที่แล้วนะคะมันก็เลยทำให้แบบพอทำสีปุ๊บสระแบบนึงสีมันก็จะค่อนข้างเฟดเร็วซึ่งอันเนี้ยก็คือแบบเริ่มเฟดแล้วอ่ะซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องสำอางบ่อยกันคิดว่าเสื้อผ้าบ่อยกว่าเพราะว่าเป็นคนชอบแบบเป็นคนชอบแต่งตัวแต่ว่าเครื่องสำอางอ่ะมันถ้าเจออันไหนที่ชอบแล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยซื้อแล้วนะคะแบบอย่างตอนนี้บลัชที่ไอ้ใช้อยู่ของฟรีคือไอ้ชอบมากแบบมากๆจริงๆก็เลยหลังจากที่เจอตัวนี้มาแล้วชอบมากก็ไม่ได้ซื้อบลัชเพิ่มเลยแล้วก็แบบคูชชั่นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ซื้อบ่อยแล้วช่วงแรกๆอะที่แบบตามหาที่ชอบก็ซื้อบ่อยเจอปุ๊บซื้อเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยซื้อแล้วแล้วก็ที่เขียนคิ้วอย่างเงี้ยมีอันที่ชอบอยู่แล้วมาสคาร่าคิ้วอันที่ชอบอยู่แล้วก็ไม่ได้ซื้อเลยคิดว่าซื้อเสื้อผ้าบ่อยกว่าแชมพูที่ชอบใช้ตอนนี้ใช้ของมันไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรอะของเกาหลี UNOVE ที่แบบผมแห้งๆอะเคยใช้คุชชั่นเอมิลไหมเคยใช้เอมิลสีชมพูแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆทุกวันนี้ไม่ได้หยิบเลยอะไอ้เก็บไว้แบบในสุดเลยมีละครออนไหมเดี๋ยวน่าจะออนช่วงปีหน้าเลยค่ะคุชชั่นจองแซมมอนดีไหมดีแต่ว่าแบบไม่สามารถใช้ได้ใน everyday use มันหนักไปสำหรับไอ้มันแน่นไปคือถ้าใครที่ต้องการความแบบแน่นวันที่แบบไปออกงานอีเวนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่ว่าส่วนตัวไอ้เป็นคนไม่ได้ชอบแบบคุชชั่นที่ต้องปกปิดเยอะหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆฟรีค่ะไม่ใช่ฟรีนะ FWEE ฟรีของเกาหลีบลัชฟรีสีอะไรถ้าอันที่ไอ้ใช้อยู่อันนี้คือ ND01 ถ้าเน้นขาวแนะนำสกินแคร์ตัวไหนโอ้ยไม่รู้เลยเพราะว่าส่วนตัวไอ้ไม่ได้มีอันไหนที่เน้นขาวเลยปกติไม่ได้เน้นเรื่องขาวเลยนะเป็นคนไม่ได้ซีเรียสมากกับแบบจะต้องขาวขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้เปิดกรูรองเท้าแตะกับรองเท้าผ้าใบที่ใส่สบายค่ะตอนนี้ถ้าให้แบบยืนหนึ่งเรื่องความสบายจริงๆคือ New Balance สบายมากๆเดิน สบายอ่ะคือเป็นรองเท้าที่ถ้าไปทริปต่างประเทศก็แบบเป็นคู่ที่อยากจะหยิบไปด้วยเพราะว่าใส่เดินสบาย Adidasสบายสู้นิวบาลานซ์ไม่ได้อยากมีลูกไหมอยากมีลูก
ลอนเมอร์เมดลอนธรรมดาอันนี้ลอนเมอร์เมดครับคุชชั่นเฮร่าดรอปไหมคะทนทั้งวันไหมคุชชั่นเฮร่าไอ้ใช้เมื่อวานเนี่ยแต่งตอนแบบ9โมงอยู่จนถึงเที่ยงคืนโดยที่ไอ้ไม่ได้ซับหน้าเลยก็แบบช่วงเย็นๆแล้วอะถึงรู้สึกได้ว่าเออมันก็เริ่มดรอปนิดนึงแต่โดยรวมคือถ้าเราซับหน้ามันก็โอเคแต่นี่คือไอ้ไม่ได้ซับแต่ว่าถ้าแบบนับว่า 5-6 ชั่วโมงก็ถือว่าอยู่นานอยู่นะกรีดตายังไงนี่กรีดตรงๆนี่กรีดหน่อยๆกรีดแค่หางเองเนี่ยล่างมันจะตรงนี้นะคะหางตาแล้วก็ออกมาตรงๆแบบนิดเดียวใช้สีน้ำตาลอ่อนโอ้ยพูดเร็วแล้วหายใจไม่ทันอะแนะนำไพรเมอร์ไอ้ไม่ได้ใช้ไพรเมอร์เลยอะพี่กัดเสื้อตัวที่ใส่อันนี้ของแบรนดี้ค่ะแบรนดี้เมลโวพยายามจะอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์มาสคาร่าที่แนะนำตอนนี้ไม่ได้ใช้มาสคาร่าเลยติดอย่างเดียวนะคือไม่รู้ทุกคนเห็นไหมแต่ว่าขนตาจริงไอ้อยู่นี่เห็นปะขนตาจริงอยู่ข้างล่างนะขนตาปลอมอยู่ข้างบนคือไม่ได้ปัดเพราะว่าขี้เกียจล้างเสื้อที่ใส่อันนี้แบรนดี้เมลโวค่ะพี่กัดเซรั่มหรอต้องแล้วแต่ว่าอยากเอาเซรั่มที่แบบช่วยเรื่องอะไรอะคือถ้าแบบใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกสภาพผิวอยากให้ผิวแข็งแรงขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที่แบบผิวบอบบางอยู่ผิวระคายเคืองผิวมีสิวซ้ำๆซากๆคืออาการพวกนั้นนะมันมาจากการที่ผิวเราไม่แข็งแรงเกาะป้องกันผิวไม่แข็งแรงนะคะก็จะมีตัวนี้ที่ใช้ประจำอยู่ใช้เอาไว้แบบเมนเทนให้ผิวแข็งแรงตลอดเวลาก็จะเป็นตัวนี้ส่วนวันไหนที่แบบรู้สึกว่าอยากจะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็จะใช้ตัวนี้ของนัมบูซินอันนี้ก็จะเป็นเซรั่มวิตซีเขาจะช่วยเรื่องแบบเออความกระจ่างใสลดรอยดำรอยแดงต่างๆแล้วก็ตอนนี้มีตัวนี้ด้วยของนัมบูซินเหมือนกันอันนี้เบอร์3ก็จะทำให้หน้าแบบเรียบเนียนขึ้นช่วยเรื่องสกินเท็กซ์เจอร์ต่างๆแต่ว่าหลักๆเลยตอนนี้นะคือใช้อันเนี้ยคือที่ใช้ทุกวันแน่ๆยังเล่นซีรีส์อยู่ไหมคะยังเล่นอยู่ค่ะลงคุชชั่นเฮร่าอันนี้ไม่ได้ลงแป้งเลยนะก็คือลงคุชชั่นเฮร่าแล้วก็ไม่ได้ลงแป้งแต่ว่าคิดว่าถ้าลงแป้งจะสวยกว่านี้เพราะนี่เห็นปะมันยังมีความแบบบางส่วนที่มันไม่ควรจะดูโกลขนาดนี้ใช้ลิปไลเนอร์ไหมใช้ค่ะสร้อยอันนี้ดีออร์นี้แวนคลีฟครับมอยส์ไรเซอร์ที่ชอบดร.จีจะหมดกระปุกแล้วตอนนี้แล้วก็ยี่ห้อเดียวกันกับเซรั่มเมื่อกี้เลยแต่อันนี้เป็นมอยส์ไรเซอร์คุมอาหารไม่ได้คุมเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวต้องกลับมาคุมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะมีถ่ายนะคะก้าวติดขนตาใช้อยู่อันเดียวเลยคอสลุคส์เนี่ยที่เขียน Dolly Eye หรอวันนี้ใช้ของ Etudy มี2ด้านอ่านไม่ทันแป๊บนึงนะรอนมาม่าแบบหนีบๆใช่ไหมใช่ค่ะสถานการณ์ที่ทำเราชอบ Ultra Thermage Botox 3อย่างไอ้ทำอยู่แค่3อย่างนี้นะอย่างอื่นไม่ทำเลย Treatmentรีจูรันเอ็กโซโซมสคัลปทราอะไรพวกเนี้ยคือไม่ทำเลยค่ะเซรั่มซื้อที่ไหนมีขายในร้านใน TikTok Shop ชื่อร้านว่า Daily Pow ทุกคนต้องไปดูหน้าฟีดไออ่ะไอทำคลิปรีวิวเพิ่งทำคลิปรีวิวไอพิริโตไปเองก็คือไอพูดถึงทุกตัวเลยนะจริงๆเขามีตัวอื่นอีกนะคะแต่ว่าไปดูในคลิปได้ที่ไอ้ตั้งนี้ไว้ตรงหน้าแล้วก็นั่นแหละทุกคนลองดูแบบเมื่อไม่นานอะเควิโต P U R I T O ลองเสิร์ชใน TikTok Shop ได้นะคะมันมีร้านที่เขาแบบนำเข้ามาขายมันเป็นแบรนด์เกาหลีมีเชื้อจีนไหมคิดว่าคงแบบเซี่ยวๆอะไรงี้ถ้าต้องเลือกลิปได้แค่หนึ่งยี่ห้อหรอเอา
เฟนตี้ลิปออยล์เฟนตี้เพราะว่าไอ้เป็นคนปากแห้งถ้าเลือกได้แค่อันเดียวอ่ะต้องเลือกอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องการบำรุงเคยดริปผิวไหมเคยดริปผิวเมื่อต้นปีหนึ่งครั้งถ้าจะดริปผิวกินไอ้นี่ดีกว่าโซอาร่าวิตามินโซอาร่าวิตามินดริปผิวอ่ะอันนั้นดีจริงขนตาสวยจริงขนตาได้มาจากที่ญี่ปุ่นเป็นขนตาที่ยาวที่สุดเท่าที่เคยใช้มาคุณดูความยาวยาวมากแต่ว่าติดออกมาแล้วแบบโอเคเพราะว่าเขาไม่ได้งอนมากแบบคือถ้าดันขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วเห็นนี่อ่ะอันเนี้ยน่าเกลียดละเพราะว่าแบบมันดูยาวแต่ว่าเขาไม่ได้งอนมากมันก็เลยแบบเออกำลังดีติดแล้วกำลังดีโซอาร่าใช่ทุกคนลองเสิร์ชดูใน TikTok Shop อ่ะเป็นแบบนี้แป๊บนึงนะกินอยู่เหมือนกันแต่ว่าแบบเป็นคนกินไม่ค่อยสม่ำเสมออันเนี้ยโซอาร่าสีชมพูวิตามินดริปผิวคุชชั่นที่ไม่หนักไม่ปกปิด everyday ไม่หนักไม่ปกปิด everyday ถ้าชอบแบบผิวโกลๆหน่อยก็อันนี้ดีมากคลีโอสีชมพูไม่หนักไม่ปกปิดแล้วก็ everyday จริงๆแต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าเฮร่าใช้ได้ทั้งแบบวันที่อยากหนักก็หนักได้วันที่อยากเบาก็เบาได้แล้วแต่ปริมาณที่เราลงนะคะคือถ้าชอบแบบถ้าวันไหนที่ต้องการให้มันแบบตึบขึ้นหน่อยแน่นๆก็ลงซ้ำหลายรอบนิดนึงแบบบิลด์เยอะๆแต่ว่าอย่างวันเนี้ยไอ้ก็แบบลงน้อยๆเลยก็สวยนะแล้วก็ไม่ต้องลงแป้งเยอะโทนเนอร์แพทเมดิฮิลสีฟ้ากับสีชมพูชอบอันไหนมากกว่ากันชุ่มชื้นกับคอลลาเจนไอ้อะชอบคอลลาเจนมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเรื่องความชุ่มชื้นอะเราถ้าเราทาสกินแคร์แบบหลายตัวอยู่แล้วยังไงมันได้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคอลลาเจนอะมันทำให้หน้าเราแบบทำให้ผิวเด้งขึ้นผิวนุ่มขึ้นซึ่งมันไม่ใช่สกินแคร์ทุกตัวที่จะให้ความนุ่มกับผิวได้แต่สกินแคร์เกือบทุกตัวให้ความชุ่มชื้นอยู่แล้วถ้าไม่ได้เป็นคนที่แบบผิวแห้งลอกจริงๆอ่ะก็ว่าใช้สูตรคอลลาเจนดีกว่ามีน้องไหมมีน้องชายค่ะเข้าเจเนจากการประกวดหรือเปล่าเปล่าครับอยากให้สอนทำผมรอนลุคนี้โอ้ยังไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะเพิ่งสั่งมาน่าจะเป็นของเกาหลีอ่ะอันเนี้ยโวดาน่าโวดาน่านี่ของเกาหลีแหละใช้มาสก์บูซินตามชอบมากเลยจริงหรอดีใจมากคือมีหลายคนที่ทักมาบอกอ้ายมากว่าแบบใช้มาสก์เบอร์3ตามแล้วชอบมากคือคนบอกเลือกมาสก์เนี้ยหลายคนมากๆสีผมดูในคลิปที่หน้าฟีดได้เลยไอ้เพิ่งแบบทำคลิปไปเมื่อไม่นานนี้อ่านไม่ทันเคยทานวิตามิน111สกินไหมไม่เคยเพราะว่าแต่ก่อนเคยซื้อเซรั่ม111สกินมาใช้แล้วไอ้แพ้หลังจากนั้นก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแบรนด์นี้เท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าหลังๆคือแบบทั้งแบรนด์คนไทยแบรนด์เกาหลีทำ product ดีๆออกมาเยอะแล้วก็แต่ว่าตัวที่ยังใช้อยู่ของ111 Skin คืออันนี้ถ้าชอบแบรนด์นี้นะไอ้แนะนำให้ลองนี้มาสก์สีฟ้าดีมากแบบใช้ตอนเช้าอ่ะดีมากๆแต่ก็รู้สึกว่าแบบจริงราคาแรงไปอ่ะอาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นเพราะว่าหลังๆพวกแบรนด์เกาหลีทำได้ดีมากๆในราคาที่ย่อมยาวกว่าเยอะเลยผมลุคนี้เข้ามากสวยขอบคุณนะคะผิวแห้งหรือผิวผสมแล้วแต่ช่วงนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยผิวรู้สึกว่าผิวผสมรีวิวน้องชายหน่อยเอ๊ะยังไงมาถามถึงน้องคือยังไงขนาดร้อนเท่าไหร่ขนาดใหญ่สุดเท่าที่เขามีเลยอาจจะไม่ได้แล้วว่ามันคือเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เลือกอันที่ใหญ่สุดผิวโกลว์มากเพราะว่าไม่ได้ลงแป้ง
วิตามินแนะนำโซออร่าสีชมพูโอเคทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วไปใช้ชีวิตไปอยู่กับครอบครัวลงอยู่กับแม่นะคะแม่เหงาแล้วตอนเนี้ยมัวแต่นั่งไลฟ์อยู่ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เดี๋ยววันหลังมาใหม่อันยอง